ทางด้านองค์การอนามัยโลกเขารองรับและรับรองนะครับเรื่องของภาษาที่เขาใช้โดยทั่วไปก็คือ energy therapy นะ therapy ตรงนี้แปลว่าบำบัดนะครับส่วนลุงจะบอกว่ากำจัดนะครับลุงอย่าใช้ภาษาแข็งกว่าเขานะครับลุงใช้ว่ากำจัดนะครับอันนี้เป็นต้นมันก็มีอะไรพลังงานที่มาจากสิ่งที่มีชีวิตอย่างลุงเนี่ยเป็นชีวิตใช่ไหมล่ะพลังงานจากมือลุงนี่แหละโอเคไหมถามว่ามันออกมาจากมือลุงได้ไงพ่อลุงค้นพบภายในก็คือ internal energy แปลว่าลุงค้นพบภายในร่างกายของลุงนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของลุงของทุกคนของมนุษย์ทุกคนท่านก็มีผมก็มีส่วนทางท่านมันไม่ทำงานพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในตัวของท่านมันไม่ทำงานส่วนของลุงมันทำงานเต็ม 100% พลังงานตัวเนี้ยออกจากภายในตัวลุงนี่แหละโอเคนะอันที่สองเนี่ยครับไอ้เจ้าพลังงานนี้มันมาจากคำว่า external energy แปลว่ามาจากภายนอกถามว่าไฟชักนี่เป็นภายนอกตัวเราใช่ไหมครับพลังงานมาจากภายนอกพลังงานมาจากภายนอกตรงนี้อธิบายผ่านสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองได้สบายเลยนะสมการของไอน์สไตน์นั่นนะครับก็เรียกว่าทำให้มวลหมดมวลนะพลังงานที่ว่าเนี่ยแต่ในการครั้งนี้เนี่ยเอามาใช้รักษามนุษย์ใช่ไหมครับอย่างของลุงเนี่ยมีทั้งหมดแหละมีทั้ง internal แล้วก็ external ด้วยใช่ไหมครับพลังงานเนี่ยมันต้องใช้ได้ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคนะส่วนไอ้เจ้า internal นี้นะฮะหมายความว่าพลังงานที่มาจากภายในนั้นนะครับมันบอกมาถึงว่าฟังให้ดีนะครับไอ้ที่ของเขาองค์การอนามัยโลกยอมรับว่ามีจริงว่าใช้ได้จริงแต่ทั่วๆไปอย่างคนบ้านเราไม่ได้นำมาใช้เห็นไหมครับบ้านเรานี่จะบอกว่าเป็นการรักษาแบบที่ว่าเนี่ยรักษามนุษย์แบบจะได้ผลจะได้ผลทุกครั้งเสมอไปหรือไม่และใครสามารถทำการบำบัดแบบนี้ได้ก็มีลุงแล้วครับใช่ไหมก็มีลุงงอกแล้วที่ทำได้โอเคไหมครับเขาบอกว่าจะรักษาเสมอไปได้หรือไม่เป็นคำถามอยู่ทั่วๆไปมันก็ไม่ได้หรือได้มันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ลุงเนี่ยมันได้เต็มร้อยเลยโอเคไหมเดี๋ยวจะอ่านให้จบก็ได้internal energy เนี่ยครับฟังให้ดีนะครับมันเป็นการยอมรับตั้งแต่นู่นองค์การอนามัยโลกมานู่นแต่สำหรับบ้านเราเขาก็ให้ความหมายมาเป็นตรงนี้คือที่บอกว่าเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนั่งพูดนี่คือสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมล่ะมี2ช่องทาง internal กับ external energy นะครับส่วน internal นั้นหมายความว่าไอ้พลังเขาเรียกว่าพลังบำบัดตัวนี้ภาษานี่ลุงก็ไม่ใช้แล้วคำว่าบำบัดเอาเป็นว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตปล่อยมาจากมนุษย์เช่นลุงเนี่ยปล่อยมาจากตัวลุงเข้าไปสู่ผู้ป่วยโดยตรงก็คือสัมผัสตรงนี่แหละครับใจอย่างสัมผัสตรงสัมผัสเบาๆนี่แหละอันนี้คือสัมผัสตรงเช่นส่งกำลังภายในเข้าไปบำบัดการเจ็บป่วยวันนี้มีใครปวดขามาแล้วใช่สองคนสามีภรรยาวันนี้ปวดมาเป็นเวลากี่ปีไม่ใช่10 ปีเฉยหรือว่า1 ปีมั้ง10 หรือ 1 ปีไม่ทราบผมก็จำไม่ค่อยจะแม่นใช่ไหมเจอลุงประมาณ5 นาทีจบข่าวเลยวิ่งกลับบ้านเลยแบบนี้ใช่ป่ะ
ประมาณไม่ถึง10 นาทีแน่นอนประมาณ5 นาทีก็ปวดมาเป็นเวลาปีหรือ10 ปีเนี่ยดูที่มันขนาดนั้นทีเดียวนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับปวดขานี่แหละครับปวดขาปวดแข้งนี่นะเขาบอกว่าสุดที่สุดแล้วนะเขาบอกว่าซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าการบำบัดแบบนี้จะได้ผลทุกครั้งเสมอไปไหมผมบอกว่าได้ผลทุกครั้งแน่นอนนะลุงใช้คำว่าแน่นอนนะครับส่วนทางด้านกองการแพทย์ทางเลือกเขาบอกว่าจะได้ผลทุกครั้งหรือเปล่าก็ไม่เจอของจริงอ่ะเจอของจริงแท้ก็ได้แน่นอนแล้วครับอย่างเงี้ยนั่งพูดอยู่นี่แหละและใครอ่ะสามารถทําการแบบนี้ก็ลุงนี่ไงนี่ตรงนี้แหละครับโอเคนะส่วนคําว่า external energy บําบัดโดยอาศัยพลังงานจากภายนอกก็ลุงมันใช้พลังงานแสงพลังงานเสียงนี่ไงก็จากภายนอกจากไฟฉายจะหยิบมาจากของภายนอกนั่นแหละพลังงานแสงพลังงานเสียงนั่นจับก็ได้นะครับบอกแล้วไงบอกว่าลุงทําได้ทั้ง2 อย่างสําหรับองค์การอนามัยโลกเขาชี้มาเลยจ้ะบ้านเราไม่มีใครถึงมันก็เลยไม่มีเป็นเรื่องบรรดาวแต่บัดนี้มันมีแล้วนั่งพูดอยู่นี่ไงเห็นไหมครับนี่เป็นต้นนะนะโอเคไหมเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกกันด้วยกันด้วยความสุจริตใจก็แล้วกันนะโดยสายพลังงานต่างๆจากภายนอกผ่านตัวผู้รับการบำบัดนะกรณีเขาเรียกว่าฮีเลอร์ฮีเลอร์นะไม่ใช่ฮิตเลอร์นะฮีเลอร์ฮีเลอร์ฮีเลอร์นั่งพูดอยู่เนี่ยฮีลิ่งฮีเลอร์นี่ฮีเลอร์ลุงอยู่ใช้ว่ากำจัดโอ้ยภาษาแข็งกับเขาเยอะกำจัดแม่งเลยของไม่ดีไว้ทำไมในร่างกายโอเคไหมครับ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือไอ้พลังงานนี้เป็นพลังงานที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเออใช่ไหมมาจากสิ่งที่มีชีวิตก็คือนั่งพูดอยู่นี่แหละชัดเจนเลยทั้ง2 ข้อได้เป๊ะเลยตามองค์การอนามัยโลกเขาขีดเส้นเอาไว้ตรงนี้ลงได้ทั้ง2 ข้อเป๊ะเลยนะครับส่วนข้อที่อีกข้อนึงก็บอกว่าไอ้พลังงานที่ว่านี้มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะหมายถึงพลังงานที่นำมาใช้บำบัดไม่ได้อาศัยสิ่งมีชีวิตอันนี้ อันนี้มี2 กรณี1ก็คือมาจากแมชชีนแมชชีนคือเครื่องผลิตจากมือไม้ของมันนั่นแหละแมชชีนโอเคเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมายกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะการบำบัดแบบนี้มาจากสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่ได้ผลิตขึ้นมาโอเคเอาสิ่งงานนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมานะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นมาเช่นแม่เหล็กโลกแม่เหล็กทั่วไปมนุษย์ก็ทำขึ้นมาเยอะแยะแม่เหล็กประดิษฐ์ไงแม่เหล็กประดิษฐ์นะครับแม่เหล็กที่ไม่สามารถผลิตได้คือแม่เหล็กธรรมชาติเห็นไหมครับแม่เหล็กธรรมชาติคือแม่เหล็กโลกใบนี้แหละนั่นตรงนั้นนะครับเข้าถึงโลกไหมโลกคือเราคือโลกลุงเอามาใช้ได้หมดเลยนะทั้งหมดเห็นไหมครับเรื่องของแม่เหล็กได้แค่นั้นแหละครับหรือหินที่ตกผลึกอย่างคริสตัลพวกนี้ได้แค่นั้นแหละนะมันได้พลังงานมันผ่านได้หมดนะครับจำไว้ด้วยครับจริงๆคือพลังงานของสมาธิจิตพลังงานจิตที่บริสุทธิ์นะครับมันผ่านได้หมดทุกเรื่องนะครับอีกอันนึงก็คือแมชชีนเหมือนกันตอนนี้ใช้แมชชีนนะตอนที่แรกไม่ใช่แมชชีนนอนแมชชีนก็คือเรื่องของแม่เหล็กนะครับกับหินที่มันตกผลึกอย่างพวกที่เขาเรียกว่าคริสตัลพวกนี้มันได้หมดงาช้างงาช้างได้หมดเข้าใจมั้ยครับคือไม้ขมือเดามันทำได้หมดนะครับมีดหมอนี่ไงเคยได้ยินไหมครับมีดหมอคนที่มีพลังมันทำได้หมดนะครับแมชชีน
เช่นนะครับเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นเรียกกันว่าอันเดอร์ซาวพวกเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเลยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นี่ใช่ทั้งนั้นแหละและเครื่องปล่อยรังสีก็รังสีเอ็กซเรย์ใช่ทั้งนั้นแหละครับเพื่อให้ความร้อนซาวน่าเลยอย่างเงี้ยซาวน่าหรือเปล่าลุงไม่ใช่นะมันได้หมดมนุษย์ทำขึ้นมาสรุปแล้วลุงได้หมดทุกข้อนะครับเขามีอยู่ตรงนี้ขึ้นชื่อว่า energy therapy เนี่ยทุกข้อเลยนะครับลุงได้หมดทุกข้อเลยโอ้ยสบายไม่เหลืออะไรเลยตะแลน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 ตะละแลนตั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 นตะละละชัว